สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลวงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถูกกล่าวหาว่าทำความผิดโอ้ชีวิตความสบายใจของคนเราอยู่ที่ใจและการกระทำเมื่อลุงพลไม่ได้ทำอะไรผิดก็สบายใจไม่ทุกข์ร้อนแม้รำคาญใจบ้างกับตำรวจอัยการและศาลที่นัดพบตลอดมาลุงก็พาครอบครัวกับคนติดตามไปช่วยคนที่เดือดร้อนทำบุญ9วัดไปเที่ยวสนุกรับประทานอาหารซึ่งต่างจากคนทำผิดตัวจริงที่ร้อนรนอยู่ตลอดมาคนสบายใจก็เหมือนคนมีเงินไปเดินตลาดสดแต่ลืมเอาเงินไปไม่ซื้อของก็ได้ส่วนคนจนมีเงิน 1-200 ซื้อของตอนนั้นได้ก็จริงแต่มื้อต่อไปหรือวันต่อไปอาจทุกข์ใจที่ต้องหาเงินให้พอซื้อของความสบายใจจึงต่างกันตรงนี้ดังนั้นเราจึงเห็นว่าลุงพลป้าแตนมีความสุขดีใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ร้อนใจกับคดีเล็กๆที่ว่าคดีเล็กๆเพราะลุงป้าไม่ได้ทำผิดตามที่หลายคนหลายฝ่ายกล่าวหาเรื่องนี้อีกไม่นานจะได้ทราบว่ามีคนทำความผิดตัวจริงมีหลายคนเมื่อคดียังไม่จบลุงป้ารำคาญก็จริงแต่ไม่ทุกข์ส่วนคนทำผิดตัวจริงทุกข์มากตอนนี้ลุงทำงานทำบุญไปกินเที่ยวอย่างสบายใจเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดสวัสดีครับวีระหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นสาธุค่ะตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวการเสียชีวิตของเด็กคนหนึ่งดิฉันก็แปลกใจหลายๆอย่างก็ดูและติดตามข่าวมาตลอดจนทุกวันนี้คำตอบแรกที่อยากจะบอกสังคมเลยว่านายชัยพลวิภาไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงอย่างแน่นอนและความคิดนี้ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะดิฉันเป็นกำลังใจมาตลอดได้เห็นนายชัยพลโดนดูถูกสารพัดจนวันนี้ชีวิตได้เปลี่ยนเพราะบุญหนุนนำรวยกว่าคนที่ดูถูกเสียอีกค่ะรวยและมีความสุขไปไหนใครๆก็ต้อนรับสนับสนุนช่องทางการทำมาหากินในทุกๆด้านดิฉันเชื่อมั่นว่าฟ้าดินมีตาค่ะดิฉันรอคำพิพากษาและจะรอดูหน้าฆาตกรใจชั่วที่ไม่มีแม้จิตใต้สำนึกที่จะยอมรับความจริงค่ะท่านวีระความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคุยเรื่อยๆไม่เกี่ยวกับคดีสักเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับประเทศ YouTube วัน2วันก่อนเกิดการเปิดศึกสงครามน้ำลายเล่านิทานทวงบุญคุณกันแล้วก็มีการแฉเบื้องหลังเบื้องหน้าความเป็นมาของแต่ละคนหนึ่งในคลิปที่มีคนเปิดดันมีชื่ออีชั้นเข้าไปด้วยฮานึกแล้วขำไม่ได้ไม่ดีทุกคนจะมาลงที่อีชั้นหมดถือว่าเป็นน้องยูทูบเบอร์ที่ประชาชนในประเทศ YouTube กล่าวขวัญถึงมากที่สุดวงเล็บพูดให้ตรงๆคือด่านั่นแหละแต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่ามีชื่ออีชั้นไปปรากฏในคลิปที่นกกระปูดตาโปนเปิดแล้วเป็นเสียงของเห็ดระโงกเอ่ยชื่ออีชั้นคือการที่ได้รับรู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งรวมกันอยู่ในกลุ่มไลน์ที่มีการพูดคุยและโทรสายกันประจำและส่วนใหญ่เป็นยูทูบเบอร์มีป้าคนหนึ่งที่ใครๆเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีเป็นแม่ย่านางกลุ่มนี้มีความคิดจะเปลี่ยนทนายให้ชัยพลและมีความคิดนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยทนายไปบวชข่าวตรงนี้แหละที่น่าตกใจว่าตกลงทำเป็นขบวนการมีมานานแล้วฟังจากลายด่างอวดว่าคนมีคลิปมีแชทของกลุ่มนั้นย่อมแปลว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มและแน่นอนที่สุดเจ้ากระปู
ก็อยู่กลุ่มนั้นด้วยและเด็ดสุดคือคนกลุ่มนี้ดึงเอาชัยพลเข้ากลุ่มไปด้วยแต่ชัยพลเม้นเดียวทำนองว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนทนายและชัยพลก็กดออกนี่ว่าไปตามคำบอกเล่าของเห็ดระโงกนะคะยังมีอีกสิ่งที่ฉันอยากรู้คืออยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงอยากให้ชัยพลเปลี่ยนทนายทนายคนนี้ไม่ดีตรงไหนทนายไปทำอะไรผิดหรือเป็นเพราะทนายไม่ทำคดีตามที่คนกลุ่มนี้อยากให้รูปคดีเป็นแบบนิทานของตัวเองที่ฉันมองลึกๆว่าหากชัยพลยอมเปลี่ยนแปลว่าชัยพลตกอยู่ในคอนโทรลของคนกลุ่มนี้เพราะมีบางคนใส่หน้ากากเลยไลฟ์ว่าหากกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายจะระดมทุนช่วยเองแบบตอนระดมทุนช่วยไอ้ซอไหมล่ะฮ่าวงเล็บอาจจะเป็นเหตุย่อยๆที่อยากให้เปลี่ยนจะได้ขอรับบริจาคเงินทั้งนั้นไม่มีทนายที่แข็งแกร่งคอยปกป้องจุดประสงค์เปลี่ยนทนายน่าจะมาจากชัยพลวางใจในตัวทนายทำให้พวกเขาควบคุมชัยพลไม่ถนัดหมดทนายก็หมดเสี้ยนน้ำอีฉันคิดว่าสักวันคงจะกระจ่างเคลียร์ออกมาเหมือนคดีนั่นแหละใครวางแผนเบื้องหลังหวังผลอะไรอย่างไรกับใครบ้างมันคงจะถูกสาวไส้ออกมาทีละน้อยอีฉันอยากใช้หัวข้อบทความนี้ว่าฟรีชัยพลปลดปล่อยชัยพลจากสิ่งที่ครอบงำทั้งหลายความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคิวคดียาว23กกอกผ่านไปแล้ว24มีนบุรียกฟ้องแล้วส่วน25กกอกและ26อาญารัชดายังต้องรอฟังแต่ที่น่าสนใจที่สุดอีชั้นว่าคดีกกอก25ซึ่งจะเป็นคดีที่สาวิตรีและณแตฟ้องจักรีทั้งอาญาและแพ่งเนื่องจากคดีอาญานั้นจักรีสารภาพแล้วไม่ติดใจนำสืบจึงโดดมาที่คดีแพ่งเลยคดีแพ่งอัยการไม่ใช่ทนายโจทเหมือนคดีอาญาฝ่ายโจทจึงต้องมีทนายมาเองมาดำเนินการฟ้องแพ่งเองถ้ายังจำกันได้คดีนี้ควรจะตัดสินเรื่องเงินสินไหมกันได้ตั้งแต่นัดก่อนแต่เพราะโจทย์ไม่มีใครมาศาลเพราะน่าจะไม่รู้เรื่องทางทีมทนายของสาวิตรีไม่ได้แจ้งอะไรจึงต้องเลื่อนนัดอีกทีมาเป็น25พฤศจิกายนทีนี้เถยในฐานะผู้รับมอบอำนาจได้เคยไลฟ์สดบอกว่า25จะจัดทนายไปทำคดีแพ่งให้และให้สาวิตรีกับอนามัยไปจ่ายค่าวางสารทว่าเมื่อวานที่ไปคดีชมพู่เถยให้สัมภาษณ์ว่า25จะให้สาวิตรีกับอนามัยไปถอนคดีแพ่งออกอ้างว่าจักรีไม่มีทรัพย์ให้ติดตามยังไงก็ไม่มีเงินจ่ายไม่เอาค่าสินไหมแล้วแต่จะให้เอาคดีอาญาอย่างเดียวเพราะจะมีค่าปรับถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ติดคุกชดใช้ไปฟังแล้วอีฉันสงสารทั้งสาวิตรีและอนามัยโดนหลอกจากผู้รับมอบอำนาจยังไงรู้ไหมคะถ้ายังจะเอาคดีแพ่งก็แปลว่าเถยต้องหาทนายมาให้ตามที่เคยตกลงไว้ทนายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือจะใช้ทนายที่หนีบมาด้วยก็ต้องอยู่มุกดาหารอีกวันเปลืองค่าใช้จ่ายดังนั้นเถยเลยลอยแพด้วยการโน้มน้าวให้ไปถอนแพ่งซะจะได้ไม่ต้องใช้ทนายส่วนคดีอาญาอัยการเป็นคนทำฟรีลองคิดดูนะคะตั้งแต่รับมอบอำนาจจัดตั้งทีมทนายให้ทีมทนายของเถยเคยทำอะไรให้กับสาวิตรีและอนามัยบ้างนอกจากทำเอกสารบัญชีพยานมายื่นแผ่นเดียวมีพยาน4คนรวมตัวเถยเองส่วนสาวิตรีอนามัยชื่อซ้ำกับบัญชีของอัยการนี่แหละเข้ากับภาษิตซิมบับเวเสียไป 300,000 ขนแขนก็ไม่ได้แตะ